ทักษิณขอบคุณเสกโลโซร้องเพลงสุดซึ้งให้ลั่นคอนเสิร์ตหน้าท่าเบิร์ดไม่ว่างเชิญได้ทักษิณขอบคุณเสกโลโซร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้ลั่นคอนเสิร์ตคราวหน้าท่าเบิร์ดไม่ว่างเชิญไปร่วมแจมได้หลังมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปเสกโลโซนักร้องชื่อดังเล่นคอนเสิร์ตช่วงหนึ่งพูดถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศกลับไทยในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยเสกพูดบนเวทีระบุว่าเสกโลโซประกาศว่าจะร้องเพลงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขาจะกลับมาในวันที่10สิงหาคมนี้ขอพูดในฐานะที่หัวใจเป็นประชาธิปไตยจะร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอต่อมานายทักษิณชินวัตรทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ทักษิณชินวัตรความว่าขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไรก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ดไม่ว่างเชิญผมแจมได้นะธิดาเผยถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพลิกขั้วแปลว่าหนุนสืบทอดอำนาจคนเสื้อแดงคงโบกมือลาธิดาเผยถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพลิกขั้วแปลว่าหนุนสืบทอดอำนาจคนเสื้อแดงคงต้องโบกมือลาและอาจแสดงความไม่พอใจเพียงใดยังคาดเดาไม่ได้วันที่28กรกฎาคม66นางธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตรักษาการประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถ้าพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรโดยระบุว่าคนเสื้อแดงที่เป็นเพียง FC พรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรหรือมีแนวทางอย่างไรก็จะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูคำถามคือคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและคิดอย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะคนเสื้อแดงเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านรัฐประหารต่อต้านผลพวงการทำรัฐประหารในปี2549คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ในเวลานั้นคนโหวตโนรัฐธรรมนูญ2550มี10ล้านคนคนเสื้อแดงจริงจะยืนอยู่กับหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนและไม่สนับสนุนผลพวงการทำรัฐประหารไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจรัฐประหารแต่ก็มีคนเสื้อแดงจำนวนมากเป็น FC พรรคเพื่อไทยมายาวนานควบคู่กับการต่อสู้ตามหลักการประชาธิปไตยและก็มีคนใส่เสื้อแดงที่ไม่เคยผ่านการต่อสู้ใดๆเพิ่งมาเป็น FC พรรคเพื่อไทยเท่านั้นปัจจุบันมีทางเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอื่นคือพรรคอนาคตใหม่ที่ต่อมาคือพรรคก้าวไกลโดยคนเสื้อแดงยึดฝ่ายประชาธิปไตยเป็นหลักแต่เปลี่ยนพรรคการเมืองที่สนับสนุนก็มีเป็นจำนวนมากดังนั้นคนเสื้อแดงจริงก็จะยึดหลักการฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสำคัญเพราะต่อสู้มายาวนานและเจ็บปวดกับการสูญเสียและการถูกกระทำต้องการให้ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยจริงที่อำนาจเป็นของประชาชนทั้งนี้สว. 250คนและปฏิบัติการขององค์กรอิสระและอื่นๆที่จัดการกับผู้แทนราษฎรขัดขวางอำนาจประชาชนคือปฏิปักษ์ของฝ่ายประชาธิปไตยจริงนี่เป็นความชอบธรรมของผู้ออกมาต่อต้านสว.และองค์กรอิสระซึ่งต่อไปอาจมีเหตุการณ์เลยเถิดจนมีการยุบพรรคลงโทษพรรคการเมืองนักการเมืองอย่างไม่สมเหตุสมผลอีกนี่จึงไม่ใช่เรื่องการทะเลาะติ่งส้มติ่งแดงเพราะปฏิปักษ์ตัวจริงในขณะนี้ก็น่าจะเป็นวิถีทางที่คนเสื้อแดงอุดมการยอมรับได้
ลินลี่นารีนาทโพสต์ตัดพ้อหมดไฟด้านพี่สาวเจนนี่รีบเข้ามาคอมเมนต์เตือนสติไม่รู้ว่าช่วงนี้นักร้องสาวน้อยลินลี่นารีนาทน้องสาวของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมีปัญหาชีวิตอะไรกวนใจถึงได้โพสต์แปลกๆอย่างก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลินลี่ก็ได้ออกมาร่ายยาวถึงค่ายเพลงจนคนตกใจนึกว่าจะปิดค่ายกระทั่งที่สาวเจนนี่ออกมาแก้ข่าวว่าค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นยังไม่ได้ปิดค่ายนะคะเรายังคงอยู่เพื่อสร้างคนสร้างผลงานกันต่อค่ะโพสต์ถึงค่ายเพลงคนตีความหวั่นปิดค่ายโพสต์ถึงค่ายเพลงคนตีความหวั่นปิดค่ายเจนนี่รีบชี้แจงยังไม่ปิดล่าสุดวันที่28กรกฎาคม66ลินลี่ได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อลงบน Facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความสั้นๆเอาไว้ว่าหมดไฟในการทำเพลงอีโมจิรูป2นิ้วงานนี้ด้านพี่สาวเจนนี่ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องอื่นมามีผลต่อความสามารถของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมาย อดีตแกนนำเสื้อแดงดีใจทักษิณกลับไทยวอนมาเยี่ยมบ้างหวังว่ายังไม่ลืมคนร่วมสู้กันมาอดีตแกนนำเสื้อแดงดีใจทักษิณเตรียมกลับไทยวอนมาเยี่ยมพวกเราบ้างคิดถึงอยู่ตลอดเวลาหวังว่าท่านคงไม่ลืมพวกเราที่ได้ต่อสู้กันมาวันที่27กรกฎาคม2566หลังจากที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศแจ้งข่าวดีว่านายทักษิณเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายขวัญชัยสาราคำอดีตแกนนำคนเสื้อแดงและประธานชมรมคนรักอุดรที่บ้านพักโดยทุกวันนี้นายขวัญชัยอยู่บ้านเลี้ยงหลานมีนางอาพรสาราคำอดีตส.ส.และภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากถูกลอบยิงเมื่อหลายปีก่อนนายขวัญชัยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีใจที่ท่านนายกทักษิณจะกลับมาเนื่องจากท่านออกจากประเทศไทยไปนานกว่า17ปีคนเสื้อแดงยังคิดถึงท่านซึ่งการกลับมาก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนตัวยังรักและคิดถึงท่านมาตลอดการที่ท่านกลับมาคิดว่าท่านจะกลับมาเลี้ยงหลานและคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกหากท่านทักษิณยังฟังอยู่ขอฝากว่าท่านคงไม่ลืมพวกเราที่ได้ต่อสู้กันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาท่านคงไม่ลืมพวกเราโดยเฉพาะคนชมรมคนรักอุดรคิดว่าท่านคงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาและคิดว่าเมื่อกลับมาไทยแล้วคงจะมาเยี่ยมพวกเราบ้างและเราก็รอท่านอยู่